เรื่องของ Hall of Hero นะครับเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของนักกีฬาที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในกีฬา SEA Games นะครับนำมาไล่เรียงให้ได้ชมกันวันนี้เป็นคิวของปุ้ยอนิสาต่อรัตนวัฒนานะครับชื่อนี้สมัยเราเด็กๆค่ะไม่เด็กขนาดนั้นหรอกแต่ว่าสมัยวัยรุ่นละกันนะครับเรายังได้ยินชื่อของเขากันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจากกีฬาคาราเต้แล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองที่ถือว่าเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ได้นะครับไปลุ้นกันนะครับไปดูเรื่องราวของเธอแล้วก็เธอจะฝากอะไรให้กับนักกีฬาในปัจจุบันนี้บ้างไปติดตามกันครับต่อรัตนวัฒนารักกีฬาคาราเต้ทั้งการออกอาวุธที่หนักแน่นในประเภทต่อสู้และหลงไหลลีลาความสวยงามในประเภทท่ารำยานิสามีความถนัดในกีฬาคาราเต้ทั้ง2ประเภทเธอประเดิมผลงานในฐานะนักกีฬาทีมชาติคว้า1เหรียญทองแดงจากท่ารำมาครองจากการแข่งขันซีเกมส์2001ที่มาเลเซียปุ้ยรักทั้ง2อันแล้วก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กทั้งสองอันปุ้ยรู้สึกว่าถ้าเกิดปุ้ยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันอันที่เราเลือกเรารักมากกว่าหรือเปล่าหรือว่าอันที่เราจะต้องทิ้งไปเรารักน้อยกว่าซึ่งมันไม่ใช่ปุ้ยรักทั้งสองอันแต่อยู่ที่ว่าแต่ละอันอ่ะมันใช้ฟีลลิ่งบางจุดต่างกันอย่างต่อสู้เรามีคู่แข่งขันที่เราจะต้องแข่งกับเขาเราจะเสียแต้มไม่ได้เราต้องเอาแต้มเขาให้ได้แต่ในท่ารำเราไม่สามารถเอาชนะใครได้เราไม่มีคู่ต่อสู้ให้เตะให้ต่อยแต่ว่ามันต้องแข่งขันกับตัวเองมันต้องมีการอิมเมจสูงมากกว่าที่เราจะได้คะแนนจากกรรมการเราต้องอิมเมจว่าเราต้องเก่งที่สุดเราต้องสวยที่สุดเราต้องแบบเอาชนะใจคนดูให้ได้มากที่สุดเพื่อที่กรรมการจะให้คะแนนเราหรือว่ายกธงให้เราเป็นฝ่ายชนะอย่างเงี้ยค่ะซีเกมส์2003ที่เวียดนามยานิสาคว้า2เหรียญทองแดงประเภทท่ารำบุคคลกับท่ารำทีมซีเกมส์2005ที่ประเทศฟิลิปปินส์ยานิสาแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้ในรุ่น53กิโลกรัมเธอแพ้แบบค้านสายตาจนกลายเป็นประเด็นใหญ่ณขณะนั้นเธอยังฮิตสู้ลงแข่งขันในรุ่นโอเพนเวทหรือไม่จำกัดน้ำหนักคว้าเหรียญทองซีเกมส์เหรียญแรกในชีวิตได้สำเร็จยานิสาลงสนามแข่งขันซีเกมส์ในครั้งต่อๆมาจนกระทั่งประกาศอำลาบทบาทนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติหลังจบภารกิจซีเกมส์2013ที่เมียนมาพร้อมเกียรติประวัติในการแข่งขันซีเกมส์7สมัยทำผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงในยุคสมัยของปุ้ยบรรยากาศซีเกมส์ก็จริงๆมันเป็นเราถือว่ามันเป็นแมตช์ที่ใหญ่มันเป็นมหกรรมที่คือทุกคนควรจะต้องได้เหรียญทองคือมันไม่ได้เลยสำหรับอย่างเอเชียนเกมอะไรเงี้ยมันเป็นแมตช์ที่ใหญ่กว่าหรือว่าแมตช์โอลิมปิกเราก็ไปไม่ถึงเพราะคาราเต้ไม่มีแมตช์โอลิมปิกในสมัยนั้นในแมตช์เกมเลยเราเลยคิดว่ามันเหรียญเงินหรือทองแดงมันยังไม่พอมันต้องเป็นเหรียญทองเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นความเป็นความตายถึงแม้กระทั่งประเทศชาติไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรามากมายแต่ว่าพ่อเราหวังเหรียญทองเราก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแมตช์ศักดิ์ศรีแล้วมันก็เป็นแมตช์ที่เราจะต้องเอามันมาให้ได้แต่สำหรับปุ้ยไม่ใช่เฉพาะในเจเนเรชันของปุ้ยในเจเนเรชันนี้ก็สำคัญเหมือนกันทุกแมตช์ทุกการแข่งขันมันสำคัญมันถือเป็นความเป็นความตายของนักกีฬาเพราะว่าแต่ละแมตช์แต่ละประสบการณ์แต่ละการแข่งขันที่เราไปส่งเขามามันเป็นภาษีของประชาชนที่เราสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้เขาได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันแต่ละอันหรือว่าแม้กระทั่งการฝึกซ้อมแต่ละอันเพื่อที่จะให้เขามาทำผลการแข่งขันที่ดีให้กับประเทศในแมตช์สำคัญแบบนี้จากบทบาทฮีโร่คาราเต้ไทยวันนี้ยานิสาคือครูผู้ฝึกสอนคาราเต้ทีมชาติไทยเธอมีมุมมองต่อวงการคาราเต้ยุคนี้ว่าปรับเปลี่ยนกติกาไปเรื่อยๆแต่ก็คงไว้ซึ่งการต่อสู้ที่สง่างามนักกีฬารุ่นใหม่ก็ต้องรู้จักปรับตัวยุคสมัยเนี้ยเทคนิคเริ่มมีเยอะขึ้นสูงขึ้นการใช้ขาเยอะขึ้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสมัยเพื่อที่จะให้นักกีฬาเรามีโอกาสที่จะชนะได้มากที่สุดซึ่งนักกีฬารุ่นเนี้ยก็ปรับไปได้ดีเราต้องสอนนักกีฬาว่าคุณอย่าไปยึดติดกับอะไรเดิมๆซึ่งอะไรเดิมๆเบสิกที่ดีคุณต้องมีอยู่แล้ว
แต่เทคนิคใหม่ๆที่จะทำให้คุณมีโอกาสชนะมากขึ้นซีเกมส์ครั้งนี้ยานิสาเป็นผู้ฝึกสอนคาราเต้ทีมชาติไทยประเภทท่ารำซึ่งน้ำผึ้งมนศิชาสกุลรัตนธาราสิทธิผู้ที่ได้รับการเคี่ยวกรรมมายาวนานจะลงแข่งขันในประเภทนี้ซึ่งยานิสาคาดหวังว่าสิทธิเอกคนนี้จะสามารถคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาคาราเต้ไทยได้สำเร็จเราทำให้เต็มที่ดีที่สุดนอกนั้นก็ผลมันจะออกมาจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเองเพราะฉะนั้นสู้ๆค่ะเราคนไทยด้วยกันเราจะจับมือไปเราไม่ทิ้งกันสู้ไปด้วยกันค่ะ